อกาสครบรอบ135ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะถึงในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2565นี้กระผมอาตมาภาพในนามผู้บริหารท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่มจร.วิทยาเขตแพร่และในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอชื่นชมยินดีอนุโมทนาที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีอายุยืนยาวครบรอบวันสถาปนามาถึง135ปีด้วยพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เป็นองค์สถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช2530เป็นมหาธาตุวิทยาลัยแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่8พฤศจิกายน2432อย่างเป็นทางการจนกระทั่งมาปีพุทธศักราช2439จึงได้เปลี่ยนนามเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมากระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้2565ครบ135ปีพอดีซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานี้ได้มีปณิธานตั้งแต่ดั้งเดิมโดยสมเด็จพ่อร.5ท่านประธานไว้ว่าเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์อันนี้ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์มาจนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ได้ขยายวิทยาเขตวิไลสงฆ์และห้องเรียนไปต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ถือเป็นความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการศึกษาสืบทอดเจตนาของพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจากองค์ปฐมสภานายกมาจนกระทั่งถึงองค์สภานายกปัจจุบันและอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นได้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งดังนั้น135ปีของการสถาปนานั้นนะก็มีสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชาวมหาจุฬาจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อยอดด้วยการรักษาสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะประการหนึ่งประการที่สองก็คือพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการศึกษาให้ไปสู่สากลระดับโลกเป็นพระพุทธศาสนาระดับโลกอย่างแท้จริงประการที่สามนั้นก็ต้องพัฒนาด้านการศึกษานิสิตนักศึกษาทั้งหลายตามพุทธนวัตกรรมให้เท่าทันโลกยุคปัจจุบันเรียกว่าต้องประยุกต์หลักพุทธศาสนากับยุคโลกสมัยใหม่หรือ New Normal ให้เข้ากันให้ได้ดังนั้นก็ต้องฝากไว้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูปทุกท่านได้ช่วยกันสานต่องานด้านการศึกษา
เพราะเรานั้นให้ไปสู่เป้าหมายนะอย่างยิ่งใหญ่และตราบนานแสนนานมากกว่านะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับนะประเทศชาติพระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ไปตราบนานแสนนานดังนั้นก็ขอนิมนต์เจริญพรศิษยานุศิษย์ทั้งหลายชาวไทยชาวพุทธทุกรูปทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริมนะสนับสนุนกิจการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งการศึกษาของเรานั้นก็มีหลายแผนกนะหลายสาขาหลายคณะในปัจจุบันนี้ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีให้ผู้สนใจทั้งหลายนะที่ท่านสนใจสาขาใดแผนกใดได้ส่งลูกหลานเหลนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เพราะการศึกษาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวัยจำกัดเพศนะก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกท่านทุกคนทุกระดับนะดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานี้นะได้สถาปนามาครบ135ปีในปีนี้ในฐานะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่และในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาจบมาจากโซนกลางก็ต้องขออนุโมทนาและกราบขอพระคุณบุรพาจารย์ทุกรูปทุกท่านและองค์สถาปนาตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายมีหลวงพ่อพุทธโกไสยพระผู้บ้านผู้เมืองแพร่นะเป็นต้นจงเป็นปัจจัยปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านทุกคนประสบกับความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ